ความรู้ความใจเมื่อกี้นี่เขามาเท้าชาแล้วสวัสดีครับผมฟังตลอดครับผมจะมารู้จักเขาว่าเรากับเขาด้วยผมรู้ตรงนั้นใช่ถอดแว่นครับถอดแว่นไหมครับมันไปผมไปผ่าตามาดีเลยครับถอดครับมันจะได้เห็นหน้าลุงออกชัดๆชัดเลยแล้วครับเอาละมีแค่นี้เหรอแค่ชาครับก็มีชาเท้ากับปวดสลังปวดสลังแค่นี้ครับครับผมใช้ว่าแค่นั้นแต่ว่าจิบจ้อยมากสำหรับผมครับถอดสนามก็ดีครับถูกครับความรู้สึกมันจะไวขึ้นนะเริ่มต้นให้เหยียบหลังเท้าเลยเหยียบไปเถอะเหยียบให้เบี่ยงๆมันจะได้เต็มให้เต็มฝ่าเท้าไปเลยเอาล่ะอยู่ที่ท่านี้ครับเอนไปให้เต็มร้อยอย่าลืมหายใจนะโยมครับที่นี่ห้ามหยุดหายใจครับกลั้นหายใจได้จะหยุดหายใจไม่ได้ครับเพราะงานเข้าครับผมว่าคงเข้าใจภาษานี้สำนวนสำนวนครับนะครับสังเกตประจักษ์ไม่ใช่จิตวิทยาครับผมเป็นคนที่ดูแคลนวิชาจิตวิทยาครับดูแคลนผมมีสาวอยู่คนลูกอาเขาไปจบโทที่อเมริกาโอ้วิจิตวิทยาเขาเป็นครูบาอาจารย์สอนคนที่จุฬาตำแหน่งสุดท้ายก็เกษียณรองศาสตราจารย์โอเคนะครับความตอนนั้นมีว่าวิชาจิตวิทยาคือวิชาการศึกษาเรื่องหมากัดกันอ๋อครับเป็นวิชาที่ศึกษาเรื่องหมาหรือว่าสัตว์โลกสืบพันธุ์กันเราคิดแทนหมาพูดแทนหมาเท่านั้นนะครับไม่คุยกันอยู่30กว่าปีปริญญาโทที่นู่นครับกับลุงงอมีแต่กับบ้านหัวใจไม่รู้ไปอีท่าไหนจึงพูดคำนี้เข้าไปเราก็ไม่ได้ตั้งใจครับแล้วก็ไปตามภาษาเราครับเขาคือเขาเราคือเราใช่เขาคือเขาปุ๊บเขาเคืองและโกรธเราแต่เขาแน่เขาควบคุมอีโมชันได้เขาจึงไม่มีปฏิกิริยาแต่ที่แน่ฮะเดินผ่านกัน30ปีไม่พูดกันเราก็รู้ว่าแค่คำพูดนิดเดียวแค่นี้นะเราให้ฟังเฉยเพื่อให้รู้ว่าวิชาจากการทั้งโลกเขาเริ่มเรียนมาครับมาถึงนาทีเราพูดเรื่องธรรมชาติครับใช่ตรวจสังเกตยืนยันว่าผมรังเกียจวิชาของพี่วันครับอะไรก็สู้ความรู้สึกของเราไม่ได้ครับสังเกตเองผมก็ได้มีพลังมากตัวเล็กเนี่ยเยอะแต่ว่ามีพลังสูงนี่ผมสัมผัสที่เท้านี่รู้สึกว่ามันร้อนมันดุบดิบดุบดิบปุ๊บปุ๊บสัมผัสได้เลยตอนเนี้ยสัมผัสจากกระเท้าคุณหมอได้เลยห้ามมาบอกห้ามใช้ความรู้สึกบอกว่าลุงหมอคือหมอห้ามเด็ดขาดผมไม่ควรจะรังเกียจคำพวกนี้เออเนี่ยมันเหมือนไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าดูดอะไรเนี่ยให้เข้าใจเองผมไม่จะบ้าได้หมดอันนี้ที่พูดด้วยตาที่ความเข้าใจความใช่ทำขนาดนี้ผมกำลังพูดเรื่องธรรมชาติครับผมจะเข้าไปเข้าใจไม่ได้หมดทุกมิติมันหมดครับทำไมถึงไม่อยากจะให้เรียนหมอเพราะเป็นคนที่รังเกียจหมอโดยเฉพาะยิ่งหมอดูรังเกียจมากครับและอื่นๆอีกเล่าให้ท่านที่เขาชัดมีเรื่องตัวเราความรู้สึกเป็นของเราใช่เรื่องเขาว่านี่เบาหวานเบาเปรี้ยวเพิ่งเกี่ยว3-4คำเนี่ยยื้อกันอยู่ประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมง
โอเคใช่ไหมอ๋อคุณหมอนอนฟังเยอะผมดูตลอดอ๋อผมมีมือเตอร์ของผมเขาที่นั่งถ่ายเขาถ่ายทอดออกมันก็ทั่วโลกทั่วโลกก็นี่จากก็ที่มานี่ก็ดูจากยูทูบเนี่ยผมว่ารักษาหมอบองตรงหลายที่จัดไม่หายทั้งโรงพยาบาลทั้งหมอนวดหมอไม่เขาใช้คำว่ารักษาครับที่นี่ใช้ว่ากำจัดใช่ไหมคำว่ารักษากำจัดผมก็ฟังกันตลอดแล้วผมก็ติดตามตรงนี้ตลอดเลยทำไมจึงไม่เข้าใจภาษาคนคำว่ารักษาความหมายภาษาคือมันเก็บไว้กอดเอาไว้ในบ่อยไม่ยอมปล่อยครับตัวกูของกูสิ่งที่ไม่ดีจะใช้ในร่างกายไปรักษาได้ผมบอกมีแต่คนโง่เท่านั้นรักษาสิ่งที่ไม่ดีเช่นโรคนั้นโรคนี้ถามว่ามันดีหรือไม่ดีครับถ้าไม่ดีจะรักษาไปทำห่วยทำไมห่วยห่วยห่วยยังมีภาษาใหม่นะครับสุภาพคนนี้มีนะนี่แค่ห่วยนะแค่ห่วยครับชัดเจนของไม่ดีจะรักษาไปทำห่วยทำไมครับนั่นคือเขาเนาะครับขอให้เขารักษาไปตลอดชีวิตของเราต้องกำจัดออกไปใช่เหมือนกับหักโป๊ะทิ้งทิ้งไปเลยไม่มีเยื่อใยแล้วความรู้สึกไม่ต่างกันเยอะครับใช่แค่กลับขั้วความคิดด้วยภาษาแค่นี้ครับเพราะมันถูกปลูกฝังมาผม74ปีอายุโหยังแข็งแรงเลยหังกระทับกระเทงเพราะฉะนั้นคนที่มีอายุ74ปีเก็บประสบการณ์ตรงมาเยอะเนาะชัดเจนงั้นก็แชร์ประสบการณ์ตรงกันที่นี่เราแชร์กันนะแต่จะมีเขามีไว้แค่นั้นแต่ก็สามารถทำหน้าที่แทนช่วยผมในระดับที่90-95%ครับผมจริงให้เขาทำหน้าที่แทนผมต้องเลือกเฟ้นแล้วใช่ชัดเจนผมไม่ใช่คนสเปรย์สปาแน่นอนนะที่พูดนี้ไม่ใช่จิตวิทยาเป็นพลังงานทั้งหมดซึ่งอยู่จะรู้สึกตัวเองด้วยใช่รู้สึกได้รู้สึกได้รับรู้ได้ได้ชัดได้ชัดนะดูสิแค่เหยียบหลังเท้าใช่แค่เห็นมันคืออะไรถ้าพูดถึงระบบไฟฟ้าใช่เหมือนระบบไฟฟ้าที่มันกำลังตึ๊บปั๊บตึ๊บปั๊บตึ๊บปั๊บเหมือนที่เคยผมไปโดนไปช็อตไฟฟ้ามาตั้งหลายสองเที่ยวนะเหมือนเนี่ยนี่คือไฟฟ้าแต่เป็นไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติการต่อนี่เรียกว่าต่ออนุกรมแค่นี้ผมแค่เป็นกระตุ้นเพียงแค่กระตุ้นมีผลทั้งศีรษะมีเป็นผลทั้งสมองหัวใจด้วยฉันเกิดจะหายใจโล่งด้วยมันครับนี่มันสัมผัสได้ดีได้มันถึงเวลาที่มนุษย์โลกจะช่วยกันโดยวิธีนี้เพราะเรื่องสุขภาพไปพึ่งพาอาศัยวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนตะวันตกหรือฝรั่งเขาเรียกว่าแผนปัจจุบันไม่ได้แล้วเป็นโทษหมดผมนี่ปกตินี่กินยาวันหนึ่งครั้งหนึ่ง6-7 เม็ดยานะกินแล้วก็ไม่ดีขึ้นเมื่อรู้เป็นเช่นนั้นถามว่านาทีต่อไปจะกินมันอีกไหมเนี่ยไม่กินแล้วครับฝาหายแล้วไม่จะกินแล้วไม่กินแล้วกับแชร์แล้วมันเข้าใจแล้วครับความเข้าใจนี่เป็นเข้าสร้างขึ้นมินได้ก็อาศัยความเข้าใจใช่เราจะทำช่วยกันเรื่องสุขภาพก็ต้องอาศัยความเข้าใจซึ่งกันและกันครับชัดเจนเราไปหาเขาเขาใช้เวลาไม่กี่นาทีครับต่อไปอนาคตอย.ต้องระบุว่าต้องระบุว่ายาที่เขาให้อนุญาตให้กินเขาต้องบอกว่าไม่ดีมีอะไรบ้างต่อครับไม่งั้นไม่แฟร์ไม่แฟร์ผมไม่ยอมรับเด็ดขาดต้องความคิดอย่างนั้นผมไม่ยอมรับเด็ดขาดต้องบอกไตรลักษณ์คำสอนมาว่าอะไรอะไรเป็นอะไรเงี้ยอะไรดีบอกมาอะไรไม่ดีบอกมาหรือว่าดี 100% ให้มันชัดผ
โอเคไหมครับครับนี่โอเคครับมนุษย์จึงจะรับได้ครับนี่คือความคิดและคำพูดลุงหมอถ้าเห็นว่าดีก็ไปแชร์กันครับถ้าเห็นว่าใช้ได้พึ่งพาอาศัยความคิดได้ความนึกได้ลุงหมอไม่เคยปิดบังสิ่งเหล่านี้คือเนี่ยก็ยังเนี่ยยังลงเนี่ยผมก็บอกต่อไปเรื่อยคนที่เป็นที่บ้านก็เป็นถ้าผมทำการค้าผมมีเครื่องบินส่วนตัวขี่มานานแล้ว20ปีกว่าครับที่กับที่ทำตรงนี้นะก็เห็นแต่ข้างหน้านี่ผมเรียกว่าตู้ขอทานด้วยซ้ำไปคนที่มีความสามารถระดับนี้ยังขอทานเขาใช้มันยิ่งใหญ่อย่างนี้เขาไม่ได้ขอทานนะครับคือทำบุญทำกุศลขอทานอยู่ทำบุญทำกุศลคืออย่างนี้คือไม่ได้ขอแล้วตัวเราพร้อมใจที่ไม่บังคับที่จะให้ไม่ได้หมอไม่ได้บังคับผมเนี่ยใช่ป่ะนี่เขาเรียกความเต็มใจแค่คำว่าหมอเนี่ยก็เรียกอย่างนี้ใครเรียกเงี้ยมันความเต็มใจของเราลุงหมอกครับแล้วมันงอเราเนี่ยมันงอจริงๆนะอัตลักษณ์มันเป็นจริงมันเป็นความเต็มใจของเราเองไม่ได้บังคับเกินนี้ก็ที่นี่แต่มาพูดที่นี่ทุกตารางนิ้วบริจาคที่นี่เหรอบายป้างไม่เคยขอเงินลูกสาวแม่ยายมาครับขืนขอก็ตามเดียบผมเนี่ยแล้วผมก็ไม่เคยให้ลูกสาวแม่ยายถ้าจะให้เป็นค่าซักผ้าประจำเดือนให้คนอื่นซักก็ไม่ยอมเขาก็ทำมาทีเขาเนาะครับให้ค่าขนมก็เขามีไอ้เบี้ยเลี้ยงประจำเดือนกินอยู่แล้วเกษียณนะเกษียณนะเขารับราชการมาก็มีแล้ว25,000เดือนหนึ่งสบายแล้วคนเดียวมันจะกินได้ไงกี่หมดเลยใช่วันละมันเกือบพันเกือบพันจ้าใช่ไม่ได้ใครเดือดร้อนแล้วไม่มีภาระอะไรด้วยสบายชัดเจนครับเพราะฉะนั้นเขาไม่เดือดร้อนผมก็เพราะฉะนั้นนะครับผมต้องอยู่อย่างนี้ได้นะฮะนั่นมันเป็นเขามีสิทธิ์ทั้งนิตินายและพิจารณาครับแต่ก็ไม่เคยทวงถามเรื่องพวกนี้เข้าใจไหมครับถ้าเขาจะยื้อๆนะโอเคนะเราสู่กันฟังในสิ่งที่พอจะแชร์กันได้ใช่ครับว่าโอ้โหนี่ลงไปเท้าครับถูกต้องครับลงไปเท้าเมื่อก่อนขับรถได้ทีนี้ขับไม่ได้เลยก็ไปขับเครื่องบินครับชาไปหมดที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าถ้าผมทำการค้าผมวิ่งมีเครื่องบินขี่เช่นยิ่งผมเห็นแต่งมาแต่นี้ขอได้ไหมเนี่ยแรกกับว่าหายขาได้ฮะได้ครับได้จริงถ้าให้หายนะได้ครับใช่ไหมครับเอาสบายเนี่ยพี่มาใส่เดี๋ยวถ่ายโอ้ยคุณหมอเลยไหมไอ้ยังลงนี่คุณลงนี่ไม่ต้องพูดถึงเวลาเริ่มทำตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยก็บรรยายให้ฟังประมาณนี้เดี๋ยวพอบรรยายจบไอ้จบก็ทำเลยคือไม่ต้องแชร์ความเข้าใจให้กันกันเลยกันนี่จับนี่ก็ถูรูทุกกังเลยครับมันไม่ใช่วิธีมนุษย์กับมนุษย์ครับใช่ไหมครับนี่ผมฟังไม่เป็นเลยผมก็ใส่ผมไม่ต้องฟังเลยทำโมทอกเหรอเออไม่ใช่ไอ้ที่เขาใช้กันทับเบ้าเหรอเราฟังไอ้ทางนายแพทย์นางเขาใช้กันนี่ผมใช้ไม่เป็นเครื่องมือวัดก็มีความดันอย่างนี้เสียเวลาผมนะครับไม่ต้องไปตั้งท่าเอามันฟิลลิ่งเอาล่ะต่อไปก็หมดบาทผมทั้งหมดครับ
พอสังเกตมันจะเบาศีรษะมากมากนี่แหละคือสองมือเปล่ารู้สึกเองครับปึ๊บครับนุบเลยครับมันถึงยุคมันครับขึ้นชื่อมนุษย์มันมียุคความกลัวยุคความเชื่อยุคความเพียรยุคนี้มันยุคความเข้าใจครับมันต้องแชร์กันก้าวข้ามความเชื่อหรือสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันมายุคนี้เป็นเช่นนี้ครับครับสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความจริงแจ๊แท้แท้แน่จริงแน่นอนแหละแน่นอนก็มันช้าแหละความจริงยังมีความจริงอีกบอดนึงนะฮะที่พระศาสดาให้กับชาวโลกนั่นเรื่องของศาสดาป่ะโอเคนะครับของเราความจริงที่จับต้องได้มันชาหายชามึนหายมึนงงหายงงกงหายกงกงนี่เป็นต้นโทษครับปึ๊บปึ๊บนั่งให้ตรง90องศาครับแล้วจะรู้ว่ารู้จักตัดหมอไหมครับนั่นก็ลองหาในจีนครับมันมาจากสำนักตัดหมอโอเคไหมครับครับสีที่ผมมีอยู่เนื้อกว่าตัดหมอแน่นอนสังเกตครับตัดหมอสู้ผมไม่ได้ครับบอกครับคำตอบที่ท่านครับตอบตามความรู้สึกเลยที่มีอยู่เรื่องชาเรื่องนี้ไฟฟ้าสถิตหมดครับเหมือนที่ผมไปชอบไฟฟ้านะเข้าแบบรู้มันตอดตุ๊บอยู่ใต้เวลามันนี่คือพลังงานบริสุทธิ์เช็คเข้าไปในร่างกายท่านเรียบร้อยครับระหว่างของผมที่มีมาก 100% เกิดต่างๆครับทุกคนมีครับแต่พลังงานบริสุทธิ์แต่มันไม่เวิร์กแต่ว่าอาการขับกระฉับกระเฉงจะมีมากกว่าเดิมครับเนี่ยแล้วคุณลุงครับเป็นอย่างนี้ถ้าเราผมจะมาซ้ำเชิญครับตามระยะสายตามระยะสายก็คงต้องเป็นวันพุธเพราะผมหยุดวันพุธนะครับผมแล้วมานี่เราต้องมาฟังสัมภาษณ์หรือไม่ต้องละผมว่านะการเตรียมตัวฟังเป็นอีกอันครับมาคราวหน้าจะอีกลักษณะอีกลักษณะนึงครับครับเขาจะดูคนฟังการมาแล้วเขาจะดูคนฟังดูไวไม่มีวันหยุดใช่ไหมครับหยุดอาทิตย์กับวันจันทร์อาทิตย์กับวันจันทร์โอเคนั่นนำบัตรมีอยู่แล้วครับอย่าหายชาก็ได้ครับไม่และอื่นๆบอกไม่ถูกซึ่งจะรู้เองถามว่าดีขึ้นหรือหายไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณครับอะไรฮะรู้สึกว่าดีขึ้นหรือหายประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ปรับตอนนี้ก็50-50นะครับ50-50เนาะกลับตอนยังไม่พอใจสำหรับลุงหมอกลับลุงหมอมันต้องได้มากกว่า50ครับที่50กลับบ้านผมถือว่าเสียชื่อลูกเขยกำนันครับเฮ้ยเคยมีเพื่อนไหมครับมีครับเคยโดนแบบนี้ไหมโทษทีขออนุญาตโอ้ยเคยครับเคยครับผมไปเจอหมอที่นู่นน่ะจริงอันนี้โอ้โหทนไม่ไหวต้องขอเลยอ่ะขอแล้วก็มาแล้วหนักเกินไปหนักเกินไป
เอาก็ไปครั้งแรกอยากหายกลับไปอีกครั้งนี้กลับมาเดินไม่ได้เลยระบมผมไปขึ้นเป็นเขียวเป็นจ้ำหมดเลยโดนแค่ถักนั่นคือกำลังครับนี่คือพลังงานมันใช้ต่างกันใช่มีพลังงานแน่นอนมีพลังงานอีกนึงก็ใช้นวดใช้กดอะไรไม่รู้เดี๋ยวนะเราอยากหายอ่ะก็เอาทนเอาว่านั่นคือเขาเนาะครับนั่นคือเขานั่นคือเขาเรางั้นเขากับเขามันไม่เขากับเรามันคนละเรื่องคนละมิติคนมันทดแทนกันไม่ได้เดี๋ยวทนครับทีนี้บอกว่า 50% คราวนี้มันน่าจะลดลงมาเหลือ 45 แต่ก็ดีขึ้นเยอะครับเดี๋ยวดีขึ้นเยอะเพื่อนโดนอีกป้าบอีกไหมโทษครับได้เลยครับได้ครับกระยับเองครับคำตอบอยู่ที่ผู้บริโภคครับเป็นผู้รับอยู่ที่ผู้รับผู้ให้ก็มีเต็มร้อยนะตอนนี้มันน่าจะไปถึง 70% แล้วครับโอ้โหดีกว่าเมื่อกี้เยอะโดนเตะไป 2-3 ทีดีขึ้นเยอะเลยเอาพูดเรื่องจริงอ่ะคุณลุงพูดเรื่องจริงร่างกายถ้าเตะได้ที 2 ทีผมว่าจะดีขึ้นนี้เดือนร่างกายผมเนี่ยจุดทุกส่วนใช่ทุกส่วนผมสัมผัสได้ตอนที่เหยียบเท้าเลยเหยียบเท้านี่มันแบบเหมือนไฟฟ้ากระตุกที่ไปทำหมออะไรที่บางซื่อช็อตไฟฟ้าเนี่ยเหมือนเลยช็อตไฟฟ้าแบบแต่นี่มันเขาอะไรอย่างฮะใช้เข็มยังเขาใช้เน็บครับแล้วก็เครื่องไฟฟ้ากระตุ้นแล้วก็เอาเท้าแช่น้ำอันตรายมากกว่ามาสารเพราะว่าไฟคนระบบคนละระบบใช่ธรรมชาติคือไฟฟ้าสถิตนั่นคือไฟฟ้ากระแสใช่อันตรายอย่างยิ่งยวดครับหน้าวันนี้อันนี้มันไฟฟ้าพลังงานอะไรกันต่างกันคนละระบบนั้นความรู้สึกที่ได้รับมันแตกกันเยอะครับนี่แตกต่างกันเยอะเยอะมากเลยคืนนี้พรุ่งนี้เช้าคงสบายเลยเนี่ยผมว่าพรุ่งนี้คือคำตอบเกือบสุดท้ายใช่พรุ่งนี้ตอนตั้งตื่นก็คงจะนะขึ้นมาดีเบาหัวดีมากเลยเบาหัวเดี๋ยวจะมีที่บ้านมีเครื่องวัดความดันลองวัดดูว่าแล้วก็รู้ไผเป็นไผนะครับผมโอเคแต่โอ้ลุงครับหลังนี่หายนะเมื่อกี้นั่งหลังแข็งเลยนั่นแหละเห็นไหมที่นั่งฟังสัมภาษณ์อยู่นั่นนะก็คุยแค่นี้ก็หายไปแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ได้ว่าอุปทานหรืออะไรนะนี่หลังเมื่อกี้นั่งหลังแข็งเลยโดนสภาพนี่อยู่นี่เยอะโดนสภาพมาเยอะเลยตรงนี้ครับชื่อผมนะถ้าจำชื่อแมวได้ก็ใช้แมวที่บ้านจำไม่ได้ก็ชื่อตัวเองไม่ได้ใส่แว่นอันนั้นแหละมั่วไปใช่ไหมก็ไม่ได้เอาไปขายที่ไหนเพื่อจะกันเราสารรับรองนั่นเองหลักฐานโรงใช้ตรวจสอบได้เขาพูดกันจังคำพวกนี้นะนี่คือยอดยิ่งกว่าโรงใช้และตรวจสอบได้เลยครับผมนี่คือมันเป็นหลักเช็ดตรงไหนก็เช็ดไปเลยนี่ไงเช็ดมันก็เป็นข่าวเนาะครับผมข้ามยินดีครับครับพุทธหน้า